ผมเป็นนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียคำถามของผมมีอยู่ว่าผมจะโต้ตอบข้อโต้แย้งของคริสเตียนได้อย่างไรซึ่งเขาต้องการจะพิสูจน์จากคัมภีร์ไบเบิลว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าโดยเขานั้นได้ยกบทยอห์นบทที่8ข้อที่58มาอ้างซึ่งมีข้อความกล่าวว่าพระเยซูตรัสว่าก่อนอับราฮัมเกิดนั้นเราเป็นอยู่แล้วสิ่งที่คุณฟาริสได้อ้างอิงถึงก็คือข้อความหนึ่งจากไบเบิลจากบทยอห์นบทที่8ข้อที่58ซึ่งพระเยซูขอความสติจงมีแด่ท่านได้กล่าวว่าก่อนอับราฮัมเกิดนั้นเราเป็นอยู่แล้วและก็มีชาวคริสต์หลายๆคนที่ได้ยกข้อความนี้จากไบเบิลมาอ้างแล้วก็ได้กล่าวว่าจากข้อความนี้เราได้รับรู้กันอย่างชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์ขอความสติจงมีแด่ท่านคือพระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรและเมื่อเราถามพวกเขาว่าข้อความดังกล่าวนี้พิสูจน์ได้อย่างไรว่าพระเยซูขอความสติจงมีแด่ท่านนั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรพวกเขาก็ให้มาสองเหตุผลด้วยกันแรกก็คือพวกเขากล่าวว่าเพราะว่าพระเยซูขอความสติอยู่มีแด่ท่านได้มีอยู่ก่อนอับราฮัมขอความสติอยู่มีแด่ท่านนั่นหมายความว่าท่านจึงเป็นพระเจ้าคำตอบสำหรับข้อตัวแย้งนี้ก็คือว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรได้สร้างมานั้นได้มีอยู่แล้วในความรอบรู้ของพระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรก่อนที่เขาจะได้สร้างมามนุษย์ทุกคนนั้นที่ได้เกิดขึ้นมาบนโลกนี้นั้นคนที่เขาจะเกิดขึ้นเหมือนนั้นเขาได้มีอยู่แล้วในความรอบรู้ของพระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรและมีข้อความต่างๆจากไบเบิลที่สามารถพิสูจน์สิ่งดังกล่าวนี้ได้ถ้าคุณได้อ่านในบทเยเรมีย์บทที่1ข้อที่5พระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรได้กล่าวว่า ก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าที่ในคันเราได้รู้จักเจ้าและก่อนที่จะคลอดจากคันเราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้พยากรณ์ให้แก่บรรดาประชาชาติในที่นี้พระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรได้พูดกับสถานทูตเยเรมีย์ว่าก่อนที่เขานั้นจะถูกก่อร่างในคันของแม่เขาพระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรก็ทรงรู้ถึงการมีอยู่ของเขาแล้วก่อนที่เขาจะออกมาจากคันพระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรก็ได้กำหนดตัวเขาไว้แล้วและได้ทำให้เขาเป็นผู้พยากรณ์ให้แก่บรรดาประชาชาตินั่นก็หมายความว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีอยู่ในความรู้ของพระเจ้าก่อนที่เขาจะมาเกิดดังนั้นแล้วเช่นเดียวกันถ้าหากว่าพระเยซูขอความสติอยู่มีแด่ท่านได้มีอยู่ก่อนที่ท่านจะเกิดหรือก่อนอับราฮัมขอความสติอยู่มีแด่ท่านก็ไม่ใช่เรื่องอะไรใหม่นี่คือสิ่งที่ไบเบิลกล่าวไว้มนุษย์ทุกคนนั้นได้มีอยู่แล้วในความรู้ของพระเจ้าก่อนที่เขาจะมาเกิดบนโลกนี้ได้มีข้อตัวแย้งที่สองที่ได้ถูกเสนอมาโดยเจ้าคริสบางคนโดยได้ยกข้อความดังกล่าวนี้มานั่นคือบทยอห์นบทที่8ข้อที่58เมื่อพระเยซูขอความสติอยู่มีแด่ท่านได้กล่าวว่าก่อนอับราฮัมเกิดนั้นเราเป็นอยู่แล้วโดยที่พวกเราได้กล่าวว่าคำว่าเราเป็นคือคำนามเฉพาะของพระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรนั่นคือมันเป็นชื่อของพระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรและเพื่อที่จะพิสูจน์ในสิ่งที่พวกเขาต้องการพวกเขาก็ยกข้อความจากบทอพยพบทที่3ข้อที่14ข้อที่14มาอ้างโดยเมื่อโมเสสขอความสติอยู่มีแด่ท่านได้ถามพระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรว่าเมื่อท่านไปหาชนชาติอิสราเอลท่านจะเรียกพระเจ้าว่าอย่างไรท่านจะเรียกด้วยชื่ออะไรและเมื่อท่านได้ไปยังชนชาติอิสราเอลท่านจะพูดกับพวกเขาอย่างไรว่าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายท่านใช้ชื่อเรียกว่าอย่างไรดังนั้นแล้วพระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรได้ตอบเอาไว้ในบทอพยพบทที่3ข้อที่14ว่าพระเจ้าได้กล่าวกับโมเสสว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นและพระองค์ก็ได้กล่าวกับโมเสสว่าเมื่อเจ้าได้ไปยังชนชาติอิสราเอลจงบอกกับพวกเขาว่าเราเป็นได้ทรงข้ามายังพวกเจ้าดังนั้นแล้วในที่นี้เราได้รับรู้จากข้อความของไบเบิลว่าคำว่าเราเป็นก็คือนามเฉพาะของพระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรแต่โดยปกติแล้วชื่อเฉพาะของพระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรไม่ได้มีการแปลไปยังภาษาอื่นๆคำนามเฉพาะนั้นก็คงอยู่เหมือนเดิมโดยไม่ถูกแปลอาจจะมีบางครั้งบางคราวมันมีความจำเป็นมันก็จะถูกแปลออกมาแต่โดยทั่วไปแล้วคำนามเฉพาะนั้นจะไม่ถูกแปลยกตัวอย่างเช่นถ้าผมกล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่านายแบล็กได้มาบ้านผมไม่สามารถที่จะกล่าวในภาษาอาหรับได้ว่านายอัสวัดได้มาบ้านผมหรือในภาษาฮินดีหรืออุรดูว่านายกาลาได้มาบ้านผมนายแบล็กก็ยังต้องถูกเรียกว่าแบล็กไม่ว่าจะใช้ภาษาอาหรับพูดหรือแม้ว่าจะใช้ภาษาอุรดูหรือฮินดีพูดก็ตามในทำนองเดียวกันนี่คือคำแปลในภาษาอังกฤษในตอนที่พระเจ้าได้กล่าวว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นแต่เมื่อคุณได้อ่านดูในภาษาฮีบรูคำที่ถูกใช้ในบทอพยพ
บทที่3ข้อที่14ในภาษาฮีบรูก็คืออิเฮเยอาเชตอิเฮเยได้เมื่อคุณได้ไปอ่านในภาษากรีกดูมันก็คือคำว่าอิโกเอมิดังนั้นแล้วคำเรียกนั้นได้เปลี่ยนไปด้วยซึ่งผมบอกว่ามันไม่ใช่คำนามเฉพาะและเหมือนที่ผมบอกเอาไว้ว่าในบางที่นั้นสามารถที่จะแปลได้แต่ในที่นี้มันไม่มีความจำเป็นที่ต้องแปลแต่แม้ว่าผมจะเห็นด้วยกับพวกเขาเพื่อที่จะคุยกันต่อไปได้โอเคมันคือคำนำเฉพาะและมันก็ได้ถูกแปลออกมาหนึ่งจะมีความจำเป็นไม่มีปัญหาครับถ้าคำว่าเราเป็นคือชื่อของพระเจ้าผู้ทรงเกียรติไกลแล้วมันจะหมายความว่าอย่างไรครับเมื่อพระเยซูความสติจะมีแด่ท่านได้กล่าวไว้ในบทยอห์นบทที่8บทยอห์นบทที่8ข้อที่58พระเยซูความสติจะมีแด่ท่านได้กล่าวว่าก่อนอับราฮัมนั้นก็คือ I amแล้วถ้าคุณได้แปลคำว่า I am ว่าหมายถึงพระเจ้ามันก็จะหมายความว่าก่อนหน้าอับราฮัมนั้นพระเจ้าทรงเป็นอยู่แล้วจะมีปัญหาอะไรหรอครับเราก็เห็นด้วยเลยว่าก่อนหน้าอับราฮัมนั้นขอความสติอยู่มีแต่ท่านพระเจ้าผู้ทรงเกียรติก็ทรงเป็นอยู่แล้วมันพิสูจน์ตรงไหนหรอครับว่าพระเยซูขอความสติอยู่มีแต่ท่านนั้นเป็นพระเจ้าเมื่อเป็นแบบนี้พวกเขาก็ให้เหตุผลตัวแย้งมาอีกว่าแต่ถ้าว่าเราเป็นก็หมายความว่าเราเป็นอยู่นั่นคือพระเยซูได้เป็นอยู่นั่นแล้วสิ่งที่พวกเขาทำก็คือพวกเขานั่นต้องการจะแปลคำว่าเราเป็นว่าแปลว่าพระเจ้าซึ่งก็ไม่มีปัญหาตัวเองเลยแต่ถ้าว่าในขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องการที่จะแปลเป็นความหมายออกมาด้วยพร้อมๆกันไปกับนามเฉพาะของพระเจ้าดังนั้นแล้วพวกเขาจึงได้กล่าวว่าก่อนหน้าอับราฮัมนั้นพระเจ้าทรงเป็นอยู่และพระเยซูความสันติอยู่มีแด่ท่านได้กล่าวว่าก่อนหน้าอับราฮัมนั้นข้าเป็นอยู่นั่นก็หมายความว่าพระเยซูนั้นอยู่ก่อนหน้าอับราฮัมซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำแบบนี้พวกคุณไม่สามารถที่จะมาจับปลาสองมือแบบนี้ได้จะมาเอาสองอย่างพร้อมๆกันแบบนี้เป็นไปไม่ได้ดังนั้นแล้วสิ่งที่กล่าวนี้คือความไร้สาระความไร้เหตุผลเป็นอย่างมากโดยที่พวกเขานั้นต้องการจะเลือกใช้คำนามเฉพาะในขณะเดียวกันก็จะเลือกใช้ความหมายไปพร้อมกันด้วยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้จะมาเอาสองอย่างพร้อมๆกันแบบนี้ไม่ได้ดังนั้นแล้วเหตุผลที่เขาให้มาของบทยอห์นบทที่8ข้อที่58ด้วยพวกเขาอ้างว่าพระเยซูขอความสติอยู่มีแด่ท่านได้อ่านก็เป็นพระเจ้าถือเป็นความเท็จโดยสิ้นเชิงมันได้มีกล่าวไว้อย่างชัดเจนเพียงแค่ว่าก่อนอับราฮัมนั้นขอความสติอยู่มีแด่ท่านพระเจ้าทรงเป็นอยู่หรือไม่ก็ก่อนอับราฮัมนั้นพระเยซูทรงมีอยู่ในความรอบรู้ของพระเจ้าทรงเกรงไกรพวกมันคงได้ตกมาทำให้เรานะครับ